การที่โครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากอัตราการเกิดลดลงและการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่คนไทยมีหนี้สินมากแต่เงินเก็บออมน้อยลงไม่พอใช้ยามเกษียณจึงกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะจะหวังพึ่งงบประมาณหรือสวัสดิการจากภาครัฐอย่างเดียวคงไม่ได้การให้ความรู้การออมด้วยการลงทุนแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงตามไลฟ์สไตล์จึงเป็นสิ่งสำคัญโดยในวันนี้เราสามารถเปิดบัญชีหลักทรัพย์ได้แม้แต่ในสาขาธนาคารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นครั้งแรกที่เราออกมาในศูนย์การค้านะครับเพราะว่าศูนย์การค้าเนี่ยเป็นที่ที่ไลฟ์สไตล์ของคนก็มักจะมาอยู่แถวนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการที่มาถึงที่เลยแนะนำวิธีการลงทุนที่ถูกต้องพร้อมทั้งให้บริการที่ครบวงจรสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารที่อยู่ใกล้บ้านก็ได้หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเครือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามสามารถเปิดบัญชีได้ง่ายเลยนะครับเพราะการวางแผนการเงินที่ดีอย่างถูกต้องจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้แถมถ้าเรานำเงินออมมาลงทุนในสินทรัพย์ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เป็นนักลงทุนคุณภาพผลตอบแทนก็จะยิ่งต่อยอดความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับเราได้อีกทวีคูณแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยคือคาดหวังถึงการทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนเสียมากกว่าเพราะอย่างไรก็ดีตัวเลขเนี่ยเป็นเรื่องรองแต่ว่าเราอยากให้นักลงทุนเนี่ยเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพสามารถบริหารจัดการการลงทุนตัวเองเนี่ยได้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะครับทำให้สามารถสะสมความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อปัจจุบันหรือว่าเป็นความมั่งคั่งในอนาคตก็ตามนะครับเพราะว่าเรื่องการออมก็ดีการลงทุนก็ดีเนี่ยทุกวันนี้ต้องนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนไปแล้วมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอนาคตของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้การลงทุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถวางแผนของตัวเองได้ดีว่าจะมีชีวิตอย่างไรในอนาคตครับอย่างไรก็ดียิ่งออมเร็วยิ่งเห็นผลเร็วค่ะไม่ต้องรอจนอายุเยอะแล้วค่อยคิดถึงอนาคตเพราะเราสามารถวางแผนชีวิตได้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อความสุขวัยเกษียณการที่สร้างฐานเงินออมให้เกิดขึ้นกับคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่วัยสัก30ขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งจำเป็นและถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเลยนะครับนั่นเองเป็นเหตุว่าต้องรีบเร่งทำงานวันนี้สำหรับคนที่อายุ50 40ก็ยังถือว่าไม่ถึงกับสายมากแต่สำหรับคนที่เริ่มตั้งแต่ประมาณสักอายุ30หรือต้นๆ นะครับหรือ20ปลายๆอันนี้จะถือว่าเริ่มต้นได้เร็วก็ทำให้ประสบความสำเร็จกับกองของเงินออมที่มีโตเพียงพอไว้ใช้ในยามเกษียณได้เร็วนอกจากนี้การวางแผนเงินออมรองรับวัยเกษียณไม่ได้มีเพียงเฉพาะการออมและลงทุนเท่านั้นยังรวมถึงการหาหลักประกันที่มีความมั่งคั่งให้กับชีวิตและส่งต่อถึงลูกหลานอย่างการทำประกันซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์และช่องทางให้เลือกเป็นจำนวนมากอาทิผ่านบริษัทประกันตัวแทนหรือผ่านธนาคารก็ได้ค่ะ